รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 แบบนี้นะครับนานากับเท็ดดี้จะชวนคุณผู้ชมเข้าครัวทำเมนูแสนอร่อยกันค่ะนานาทำเมนูหนึ่งเท็ดดี้ทำอีกเมนูหนึ่งเสิร์ฟคุณผู้ชมนะครับทั้ง2จาน2ความอร่อยเลยเอาเป็นว่าวันนี้นะครับโจทย์ของเราอยู่ตรงหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะฮะว่าจะเป็นวัตถุดิบอะไรครับมาหนึ่งสองซ้ำปึ๊บโอ้โห Apple a day keep doctor away เขาบอกกันว่าถ้าเกิดว่ากินแอปเปิ้ลหนึ่งลูกเนี่ยนะทุกๆวันจะทำให้เราสุขภาพดีแอปเปิ้ลนั่นเองนะครับแอปเปิ้ลแดงเนาะก็รสชาติหอมหวานอร่อยอยู่แล้วเอ้ถ้าแอปเปิ้ลเนี่ยถ้าเกิดว่าใครทำแอปเปิ้ลครัมเบิลอย่างเดียวนี่เฉยแย่เลยแอปเปิ้ลทั้งทีทำได้ตั้งเยอะตั้งแยะไม่ใช่แค่แอปเปิ้ลครัมเบิลซะหน่อยมีคนทำแอปเปิ้ลครัมเบิลด้วยเหรอแอปเปิ้ลหน้าตาน่ากินแบบนี้เรามาเคี่ยวคาราเมลดีกว่าแล้วก็ใส่เนื้อแอปเปิ้ลเยอะๆลงไปแล้วก็เอาเจ้าคาราเมลแอปเปิ้ลหรือ salted caramel apple ของเราเนี่ยนะมาทำคุกกี้กันดีไหมกับเมนูคุกกี้ salted caramel apple ค่ะได้แอปเปิ้ลมาแบบนี้นะครับแน่นอนเลยผมเนี่ยคิดถึง1เมนูในดวงใจนะครับนั่นก็คือแอปเปิ้ลครัมเบิ้ลนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันดีกว่านะครับสำหรับเมนู Apple Crumble นะครับคุณผู้ชมง่ายๆเลยนะครับเราจะเริ่มจากส่วน Crumble ก่อนนะครับก็คือตัวที่โรยด้านบนที่มีความกรุบกรอบหอมเนยนะฮะง่ายๆครับวันนี้นะครับเราจะใช้แป้งอเนกประสงค์นะครับจะใช้เนยสดนะครับวันนี้ผมเป็นเนยสดชนิดเค็มนะครับเทคนิคง่ายๆก็คือใช้เนยที่แบบเย็นๆหน่อยนะคุณผู้ชมนะถ้าเนยแบบอุณหภูมิห้องอะไรเงี้ยมันจะอ่อนตัวเวลาทำครัมเบิ้ลมันก็จะไม่สวยนะตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ตัดด้วยเกลือป่นนิดนึงนะครับเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับคลุกให้เข้ากันก่อนแล้วกันให้แบบแป้งเขาเคลือบตัวเนยก่อนแล้วก็อันนี้เรามีตัวช่วยเป็นที่กดแบบนี้ก็ค่อยๆกดลงไปนะฮะให้เขาแบบเหมือนเป็นเม็ดทรายนะเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่หน่อยเวลาทานเนี่ยมันก็จะได้แบบมีผิวสัมผัสนะครับสำคัญคือเนยต้องเป็นก้อนหน่อยนะครับเป็นเนยเย็นเขาเริ่มเข้ากันดีแบบนี้นะครับเริ่มเป็นเม็ดๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับแบบนี้ก็โอเคละนะครับเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับถือว่าโอเคนะครับเป็นครัมเบิลที่เราเตรียมไว้ได้นะครับจากนั้นเราก็จะมาทำในส่วนของตัวแอปเปิ้ลข้างในกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราก็จะมาผัดตัวไส้แอปเปิ้ลพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็แอปเปิ้ลแดงของผมนะฮะปอกเปลือกนะครับแล้วก็แช่น้ำเกลือนิดนึงเขาจะได้ไม่ดำเนาะแต่ว่าเอามาผัดไส้จริงๆก็ไม่ซีเรียสแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับเราจะใส่ตัวเนยสดชนิดเค็มลงไปก่อนนะฮะก็จะได้หอมๆนะเอาละครับพอเนยเริ่มละลายนะครับก็จะใส่นี่เลยแอปเปิ้ลของเราครับแล้วก็ผัดให้เขานุ่มเลยนะฮะเพราะว่าเวลาเราเอาไปอบต่อเนี่ยเอาแค่ตัวครัมเบิลเขามีแบบสีทองสีเหลืองก็พอหลังจากที่เราใส่แอปเปิ้ลลงไปนะครับก็จะตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับผัดให้เข้ากันจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเมื่อแอปเปิ้ลของเรานะครับเริ่มนุ่มลงนิดนึงนะครับก็จะใส่อบเชยป่นลงไปครับจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันนิดนึงครับนะพอเป็นใส่อบเชยปุ๊บสีก็เริ่มมานะสังเกตว่าตอนนี้จะมีน้ำของแอปเปิ้ลออกมานะครับเราผัดต่ออีกนิดนึงให้เขางวดลงนะครับ
แล้วก็แอปเปิลก็จะนุ่มลงนะครับน้ำก็จะแห้งลงก็พร้อมที่จะมาทำเป็นแอปเปิลครัมเบิลแล้วนะครับผัดต่ออีกสักครู่หนึ่งนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือแอปเปิลที่เราผัดไว้นะครับนี่น่ากินมากๆเลยดูเป็นชิ้นเป็นอันอยู่ดูนุ่มกำลังดีเลยนะครับแล้วก็น้ำตาลที่เคลือบเนี่ยเป็นคาราเมลเลยเราปิดไฟลงนะครับเอาละครับเราตักตัวแอปเปิลนะครับใส่ลงในถ้วยเลยอันนี้เป็นถ้วยกระเบื้องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาเข้าอบต่ออีกทีนึงเอาละครับจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมเราก็จะโรยตัวครัมเบิลที่เราทำทิ้งไว้ก้อนเล็กก้อนน้อยใส่ลงไปกดให้เขาแน่นๆ นิดนึงแบบนี้เลยนะง่ายๆใส่จนเต็มเลยนะฮะคุณผู้ชมจากนั้นนะครับก็นำเข้าเตาอบได้เลยนะครับไฟ180องศาเซลเซียสนะครับอันนี้จะนานประมาณ30นาทีนะครับก็ให้ตัวครัมเบิลของเรามีสีทองเลยครับสวยงามแล้วก็ข้างในแอปเปิลก็จะได้ระอุเลยนะครับนุ่มๆอร่อยๆใส่จนหนำใจแบบนี้นะครับนำเข้าเตาอบนะครับอีก30นาทีเรามาพบกันครับระหว่างที่เรารอตัวแอปเปิลครัมเบิลอบอยู่นะฮะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าปกติแล้วเนี่ยเมนูนี้เขาจะทานคู่กับวานิลาซอสครับและอันนี้เนี่ยก็จะเป็นวานิลาซอสสูตรที่ง่ายมากๆแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะฮะคุณผู้ชมง่ายเพราะว่าเราใส่ทุกอย่างลงไปในหม้อผสมให้เข้ากันแล้วก็ตั้งให้เขาเดือดแค่นั้นเองฮะอ่ะของผมนะครับใช้แป้งอเนกประสงค์นะครับใช้แป้งข้าวโพดเพิ่มนิดนึงนะครับเป็นตัวช่วยน้ำตาลทรายนะครับตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้วานิลาน้ำนะครับนิดหนึ่งผมใช้ไข่ไก่1ฟองนะครับสูตรนี้จากนั้นนะครับใส่นมสด UHT ลงไปครับใช้ตะกร้อมือนะฮะคุณผู้ชมคนผสมให้เข้ากันก่อนนะครับพอเริ่มเข้ากันแบบนี้นะฮะเปิดไฟได้เลยต้องคนเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรามีส่วนผสมที่เป็นแป้งอยู่นะฮะไม่งั้นจะไหม้เอาเนาะเอาละครับคุณผู้ชมครับส่วนผสมเริ่มเดือดตรงกลางแบบนี้นะครับสังเกตว่าเขาเริ่มข้นนะครับเราก็จะปิดไฟได้เลยนะฮะโชว์ให้ดูก่อนพอแป้งสุกทุกอย่างปุ๊บก็จะเป็นลักษณะข้นๆแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้นะอีกหนึ่งเทคนิคนะฮะคุณผู้ชมเราจะใช้เนยสดชนิดเค็มเนี่ยแหละตบท้ายไปทุกอย่างนะฮะจะนวลมากๆนะครับแล้วก็กลมกล่อมอันนี้คือเทคนิคของผมเลยแล้วก็คนให้เข้ากันเบาๆนิดนึงแค่นี้แหละครับเพียงเท่านี้วานิลาซอสของเราก็เรียบร้อยนะครับแอปเปิลครัมเบิลก็อบเสร็จพอดีเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับแอปเปิลครัมเบิลของเท็ดดี้นะครับออกจากเตาเสร็จปุ๊บก็เสิร์ฟคู่กับตัววานิลาซอสเมื่อกี้นะครับน่ารับประทานมากๆเลยครับกับเมนูแอปเปิลครัมเบิลครับซอสเช็ดคาราเมลแอปเปิลของนานารับรองความอร่อยเลยว่าคุณกัดเข้าไปเนื้อมันจะไม่ได้กรอบแบบกรอบกรวบนะแต่เวลากัดเข้าไปเนื้อมันจะเหนียวเหนียวจากคาราเมลมีรสชาติของแอปเปิลให้ได้เคี้ยวแล้วก็มีกลิ่นหอมๆของอบเชยหุยมันหนุบหนับหนุบหนับในปากอ่ะที่สำคัญเวลาเคี้ยวไปเคี้ยวมาเจอเกลือเป็นเม็ดๆด้วยเนี่ยมันเพลินเพลินวันนี้โกกิที่ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยลูกชิ้นไส้อั่วโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่พริกขี้หนูแห้งลงในโถปั่นตามด้วยลูกผักชีข่า
กระเทียมสับหอมแดงซอยตะไคร้พริกไทยดำหมูสับติดมันและมันหมูบดปั่นผสมให้เข้ากันใส่ใบมะกรูดผงปรุงรสผงขมิ้นและแป้งประกอบอาหารราโกกีคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้นำส่วนผสมที่ได้มาปั้นเป็นก้อนกลมก้อนละ15กรัมกดให้แบนจัดทรงให้สวยงามจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำพริกหนุ่มและผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะกับลูกชิ้นไส้อั่วทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ